็ตัวนี้นี่เลยบิทรูทบิทรูทกินสดทำน้ำดื่มดีจะไว้ทำน้ำดื่มเนาะนี่ก็แครอทเบบี้แครอทปลูกไว้ทำน้ำผักกินโรยก่อนโรยบิทรูทวันนี้กล้าผักเยอะแยะเลยโรยคนละครึ่งกับแครอทเนาะต้นโตแล้วค่อยเอาไปลงในกระถางบิทรูทครึ่งหนึ่งโรยเยอะๆเลยต้องให้ทีๆเลยงอกแล้วค่อยเอาไปลงในกระถางทีๆเลยจิบดูไปเอาไอ้ดินกลบแล้วต่อไปก็เป็นต่อไปก็จะเป็นหนวกหูรสมากเลยแครอทแครอทไม่ได้แครอทเอาให้ถีบเลยทุกคนถีบไปเลยเขาแยกเนาะไม่มีที่จะปลูกก็ต้องเอาถีบแค่โรยเสร็จแล้วก็เอาดินโรยก็เสร็จเอาซองไว้ด้วยจะได้จำได้ว่าปลูกอะไรมั่งซองเสียบไว้เลยปลูกแครอทปิดรูทก็จะเป็นสลัดกล้าสลัดให้ดูอันนี้ก็เป็นคะน้าก็ให้ลูกค้างอกหมดแล้วนี่ก็คะน้าเอ้ยไม่ใช่สลัดมีกินโอ๊กเล็ดโอ๊กลูกค้าสั่งเขาจะซื้อไปปลูกวันนี้ก็กล้าเมล็ดผักชีลาวแต่ไม่ใช่กาดแช่น้ำไว้1วันผักชีหอมชีลาวชีไทย2อย่างแช่ไว้เสร็จแล้ววันนี้ลงผักเยอะเลยวันนี้ชมหน้าร้านงามไหมเนี่ยต้นสมุนไพรงามมากเลย